ผมไปทำเรื่องการดูแลเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลาเรื่องสถานพินิจเราสามารถช่วยเหลือเด็กพวกนี้ได้อีกเปราะหนึ่งนะเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีหรือว่ากระทำผิดไปแล้วเนี่ยกลับตัวไม่ได้สังคมยังให้อภัยเขาแล้วเมื่อเขากลับไปเป็นคนดีไปเรียนหนังสือต่อสามารถประกอบอาชีพที่ดีได้เราก็ภูมิใจว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยสามารถช่วยเหลือเขาช่วยเหลือครอบครัวเขาช่วยเหลือในสิ่งที่เขาเคยเป็นเป็นช่างบ้างซ่อมมอเตอร์ไซค์บ้างก็จบประสายนี้หรือไปอยู่ตามออฟฟิศอยู่ตามอู่ต่างๆซึ่งเขาสามารถเรียนจบมาแล้วเขาไปประกอบอาชีพได้แล้วเขาก็ตัดตรงนั้นไปเลยไม่หลงผิดไปกระทำผิดอีกแล้วตรงนี้สั่งกับท่านนะครับก่อนที่เราจะดำเนินการเปิดร้านขายของมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนร่ำรวยแต่เมื่อมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมันก็สร้างฐานะให้เราเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นและส่วนหนึ่งมันก็มาจากลูกค้าของเราคือลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับร้านเราคือเป็นการให้หรือว่าใครไม่มีก็เข้ามาทานได้หรือวันสำคัญโดยเฉพาะวันสวรรคตของนายหลวงเราแจกลูกค้าฟรีหมดแล้วก็เราก็ยังดูแลเด็กในจังหวัดเมื่อหยุดร้านเราก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเด็กตามโรงเรียนเป็นโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนต่างๆเพราะเราถือว่าคืนกำไรให้กับสังคมตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเส้นกับถั่วงอกเราเนี่ยท่านจะเห็นว่าของเราเนี่ยสะอาดถั่วงอกเนี่ยเราต้องมาล้างน้ำนะครับทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเส้นหมี่นี่เราก็ต้องแช่ให้เข้าที่เนื้อเปื่อยเนี่ยเราจะตุ๋นใช้เวลาหลายชั่วโมงจนเปื่อยนิ่มลูกค้าก็จะชอบเมนูเนี้ยนะครับเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อเปื่อยเราก็จะมีพื้นท้องของมันซึ่งเป็นพื้นท้องที่สามารถตุ๋นและเปื่อยแล้วก็จะมีเป็นเปื่อยซึ่งจริงๆเนี่ยเราตุ๋นนานพอสมควรรสชาติเนี่ยกลมกล่อมอร่อยแล้วก็เนื้อเนี่ยมันเหมือนกับเนื้อที่ได้รสชาติของมันโดยตรงเลยมันจะมีความรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ได้ความอร่อยของเนื้อเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อ3ชั้นเนี่ยนะครับเอ็นเนี่ยลูกค้าชอบทานมากเลยเฉพาะเอ็นแต่ละอย่างเนี่ยเราจะกรุบแล้วก็เหนียวนุ่ม3ชั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อเปื่อยที่อร่อยมากเลยนะครับลูกชิ้นเนื้อกับน้ำแกงของเราจะออกสีไม่ดำมากน้ำซุปของเราเนี่ยเป็นน้ำซุปสุดยอดที่ลูกค้าบอกว่าพอทานน้ำซุปเราเนี่ยมันจะกลมกล่อมแล้วก็ได้รสชาติของความอร่อยเนื้อเนี่ยเราจะเคี่ยวในหม้อก๋วยเตี๋ยวเรานานแล้วเราก็จะได้น้ำซุปจากเนื้อที่ออกมาได้รสชาติของเนื้อโดยตรงเลยพูดง่ายๆว่าแทบจะไม่ต้องปรุงเลยเนี่ยนะครับชามละ40บาทเนี่ยสำหรับลูกค้าคนดีจะพูดกันว่าเฮ้ยไปทำทำไมเนี่ยทำให้เหนื่อยทำไมเสียเวลาอยู่สบายสบายไม่ชอบเราคิดอย่างเดียวว่าการให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเราภูมิใจเราก็เห็นว่าสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าตามชุมชนไม่ได้มีอันจะกินหมดมันก็มีข้อเปรียบเทียบว่าคนที่เขาเดือดร้อนก็ยังมีเยอะถ้าเราให้บ้างไม่ใช่สักแต่ว่ามีอย่างเดียวมีแล้วไม่ให้สังคมเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าทุกคนคิดอย่างเงี้ยถือว่าสังคมไทยเนี่ยน่าอยู่ที่สุดเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเราเป็นเส้นต่อชีวิตผมมาค้าขายทีแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดนะบอกตรงที่จะตั้งสร้างฐานะให้กับตัวเองให้มั่นคงก่อนคือสะกิดใจเนี่ยเมื่อตายไปแล้วมันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างทำมานี่หมดไปเป็นล้านผมว่ามันก็คงเกินแล้วล่ะเราอย่าไปคิดว่าหมดเท่าไหร่เราคิดอีกทีว่าเอ้ยเราได้ช่วยเหลือคนมันก็ไม่เหนื่อยนะเราก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆทุกวันนี้แหละรุ่นลูกแล้วตู้เราก็จะตั้งไว้บริจาคเรื่องการศึกษาพอปีนึงเราเก็บได้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเศษเงินเล็กๆน้อยๆของเขาผมก็จะเอาใบบริจาคตามโรงเรียนต่างๆไปมอบให้โรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน